นิดนึงค่ะก็ลองดูคุณแม่ก็พยายามนะคะวันนี้เปลี่ยนคนทำงานอีกแล้วค่ะได้ยินไหมคะพี่ติ่งลองดูก่อนหายไปเลยโอเคก็มันอยู่ที่ว่าโอเคนะคะโอเคค่ะคือเนื่องจากว่าเรามีหลายผัดแล้วนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่เป็นฟอนต์ที่จะหงุดหงิดไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราลงไปถึงขนาดที่แบบอีกนิดนึงก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องคือทีมทำงานก็ต้องรู้แล้วล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขได้ไม่ยากเรื่องเสียงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมาต่อมือกันยังไงด้วยความเข้าใจถึงประเด็นในกรณีที่เราก็มืออาชีพนะถ้าเป็นมืออาชีพก็ต้องเข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เพียงการเตรียมการการสื่อสารไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเมื่อวานนี้คุณแม่มายืนรดน้ำตรงนี้เพื่อจะให้กำลังใจคณะทำงานนี่พูดจริงๆลงมาทำงานเพราะต้องการให้กำลังใจคณะทำงานสิ่งเหล่านี้ที่เขาถามว่าเขาควรจะเอาไปไว้ที่ไหนอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาจะต้องเอาเข้าไปเอาไม่ต้องจี้ได้เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสั่งการง่ายๆเลยถ้าเรามองเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เรามีความสามัคคีทำงานกันกี่ทุ่มเดี๋ยวต้องถามเขาวันนี้ตอนประชุมต้องถามเขาแต่การมายืนรดน้ำก็ทำให้กำลังใจของคนทำงานต้องถือว่าเป็นกำลังใจที่ลดลงไปในใจของคนทำงานเขาสำเร็จนี่เป็นเด็กปปกยอยู่ด้วยได้ยินเสียงฟันดินยังได้ยินไปถึงห้องที่คุณแม่พักแล้วเลยแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วล่ะเมื่อเช้านี้ตื่นมาตีห้าคุณแม่ยังอยากจะลงมาเดินภาวนาให้เขาเลยเพราะวันนี้มันจะต้องเดินเยอะอ้าวนั่นใครลดน้ำกิฟต์เหรออืมนั่นแหละตัวอย่างกิฟต์ขอบใจมากลูกยังเหลืออยู่ไหมลูกยังพอเหลืออยู่ใช่ไหมกิฟต์ส่วนตรงนี้ลูกใส่จบมาตรงสักขนาดนี้โอเคเลยนะลูกอันนี้ไม่ต้องย้ายไปไหนแต่ส่วนทางด้านนู้นคุณยายจะขอขึ้นไปที่สวนเนาะโอเคขอบใจมากเลยลูกขอบใจนะเมื่อคืนนี้เลิกเท่าไหร่เที่ยงคืน50นะคะเที่ยงคืน50ของพี่ติ่งเลิกเท่าไหร่3ทุ่มครึ่งมั้งคะ3ทุ่มครึ่งไอ้พวกทุ่มครึ่งตายแล้ววันนี้มันยังได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนเช้าอีกเนี่ยค่ะนัด8โมงค่ะท้ากันว่าต้องมานะป่ะงั้นเราไปเลยค่ะเราท้ากันเดินเลยค่ะเพื่อที่จะไปถึงแมนดาร่าให้ได้เพราะถ้า8โมงเข้าถึงแมนดาร่านั่นหมายความว่าคุณแม่จะต้องเชิญระฆังรับประทานอาหารเร็วขึ้นเพราะมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีนัดหมายของการจ่ายงานเฮ้ยเท่ากัน8โมงที่กินข้าวหรือที่นี่ที่นี่เลยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นมันร้อนเจ้าค่ะเพราะว่าเหลืออีกเยอะมันจะเหลือจ้ะไปมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่เป็นไรองค์ทาราเป็น ก็ดูเมื่อวานนี้แบบเราก็เห็นแล้วล่ะเขาเลือกปลูกต้นไม้เขาเลือกปลูกข้ามเพราะว่ามันร้อนน้อยแล้วเขาก็ต้องจบวันนี้ส่วนเรื่องที่กระถางพวกนี้เนี่ยค่ะกระถางพวกนี้จะเอาขึ้นเลยใส่ไปสัก 2-3 ให้ดูสวยเลยก็จบอันนี้ก็จะเอาขึ้นไปบนเนี่ยแม่ลูกจัดที่สวยเลยให้เป็นพุ่มมันก็ง่ายเพราะตรงนี้จบแล้วของกิฟต์เขาก็จบแล้วเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ให้กำลังใจแล้วก็การทำงานด้วยสัมมาสมาธิเนี่ยนะบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิคือท่านั่งเฉยๆอันนั้นมันก็เป็นท่าไงแต่จิตเป็นสมาธิในทุกกรรมอ่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทำให้จิตเป็นสมาธิคนที่จะมีสัมมาสมาธิจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนในทุกสัมมาเลยถ้าสัมมามรรคคือสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนทั้งมรรคไม่ว่าจะเป็นสังกัปปะอันนี้ก็เป็นสัมมาแล้วอันนี้ฝากหน่อยโอ้เข้าใจละเขาต้องเสร็จนู่นก่อนเขาถึงจะมานี่ได้ทีมเดียวกันแต่งานเยอะ
งานเยอะมากดูใบโพเห็นใบโพแล้วชื่นใจจริงๆอ่ะโพสกลรายงานข่าวกันโพสกลเป็นโพที่ตั้งแต่เห็นมาว่าเป็นใบโพที่ใหญ่ที่สุดในโลกโพสกลเนี่ยพี่ติ่งเคยเห็นต้นโพใหญ่อย่างนี้มาเนี่ยตรงนี้จะใส่บาบาที่ใบโพของโพสกลซึ่งก็เป็นโพที่ตั้งแต่เห็นมาก็ต้องบอกเป็นโพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นถ้ามีร่มเงาบริเวณนี้ก็จะร่มมากเลยค่ะและใบโพก็ขยายเร็วมากเลยจากติ่งเล็กๆเมื่อ3วันที่แล้วที่คุณแม่ทำรายการวันนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นความใหญ่ที่เราต้องบอกว่าโดยธรรมชาติของความเข้มแข็งของต้นไม้ที่มีอายุเยอะ300ปีที่อยากจะดำรงอยู่ได้อย่างมีชีวิตเขาก็ต้องทำหน้าที่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้อยู่ได้นะคะนั้นวันนี้ก็เป็นการเดินตรวจงานภาคเช้าอย่างมีสัมมาสมาธิใช้การงานที่เราเห็นเป็นการภาวนาต่อการปฏิบัติที่ระลึกถึงหรือปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการงานที่เราจะไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราเคารพใครเรามีกตัญญูต่อใครเราก็ไม่ประมาทเพราะเราก็ไม่อยากให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันสูญเปล่านะคะเราแวะที่นี่ก่อนวันนี้เราจะเห็นว่าทิพย์เขารายงานขึ้นมาว่าเขาจะอยู่จนกระทั่งถึงเส้นที่เขาบอกเข้าใจว่าตอนนี้มันมี90วงเข้าไปแล้ว60กว่าวงนี่ไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าหรือ1ใน3เพราะอันนี้มันจะวงสั้นๆต่อไปสตูปะจะค่อยๆขึ้นไปวงมันจะใหญ่ขึ้นมันจะนานขึ้นอันนี้มันแค่สั้นๆแล้วมันก็ทำให้เร็วดูเหมือนจะเร็วแต่ต่อไปมันจะใช้เวลามากขึ้นต่อหนึ่งวงพี่ติ่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืนอยู่ค่ะเอาอยู่จนถึงสามทุ่มครึ่งหรือประมาณสามทุ่มนิดๆนะคะจนรอบสุดท้ายค่ะหกสิบมันเป็น60วงที่มันสั้นจากนี้ไปอีก30วงมันจะยาวขึ้นตรวจน้ำนี่ด้วยบอกว่ายากขึ้นด้วยค่ะยาวขึ้นค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ฝนตกก็ซึมกันไปอ่ะน้ำอยู่ยังอยู่ก็แสดงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเก็บน้ำอยู่นี่ไงเราก็เช็คใช่ไหมคะเก็บอยู่เพราะเมื่อวานนี้ก็ประมาณเนี้ยอาจจะลดบ้างเพราะมันซึมไหลอ่ะเพราะโดยหลักการของเราแล้วทำบ่อที่ซึมเพื่อให้ภูเขาเนี่ยเป็นฟองน้ำปลูกอะไรก็ให้ซึมโอเคเลยค่ะอันนี้ก็ผ่านคราวนี้ไปเลยค่ะวันนี้ต้องการมากคือแมนดาราเราจะเห็นว่าเขาทำงาน3จุกจ็อบนู้นเขาเสร็จวันนี้ใส่กระถางแล้วก็ต้นไม้นั้นที่ใส่กระถางสวยๆจะได้กี่กระถางก็แล้วแต่จำนวนนะคะแต่ขอให้ตรงนั้นงดงามที่สุดแล้วเราขึ้นนี่บอนไซคุณแม่เอาอยู่นะตึงละเอาอยู่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องจัดเพิ่มอีกหน่อยแต่เราเชื่อว่าประมาณการเช่นนี้ผ่านละคือหมายถึงว่ามันสมบูรณ์ได้คือบางทีเราเสร็จทุกวันเนี่ยแปลว่าคือการที่เราใช้ปัจจุบันอย่างไม่บอกกับตัวเองว่าไม่เสร็จหรือบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้ทำได้เหรออันนี้ไม่ใช่เป็นฐานของการทำงานที่จะเข้าเป้ามันก็ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นหรอกค่ะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งใจมั่นสมาธิคือความตั้งใจมั่นถ้าทำงานแบบให้เข้าเป้าด้วยความโลภอันนี้ไม่เป็นสัมมาสมาธิที่เวลาเขาโค้ชกันเนี่ยมันเล้าความโลภนะมันไม่ได้พูดถึงเรื่องสัมมาสมาธิถ้าเราพูดเรื่องสัมมาสมาธิพรมน้ำให้หน่อยนะอันนี้มีคนบริจาคมาและอันนี้จะอยู่บน
อยู่บนน้ำตกเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเอาขึ้นตอนนี้ได้วิธีการที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นเกล็ดปลากระโห้ซึ่งคุณก้อยถวายมา30อันนี้ค่ะจะทนแดดทนฝนได้ในสวนน้ำตกเลยค่ะนั่นวิธีการที่ดีที่สุดคือหากระถางให้พ่อช่วยดูหน่อยเนาะเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่จะพาดูว่าหินที่มันดึงขึ้นมาจากน้ำบาดาลมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนี่ให้เห็นเลยหยิบก่อนเนี่ยเราพยายามเก็บหินในน้ำบาดาลที่คุณแม่พูดน่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปดูกันอันนี้ยังเก็บได้อยู่นะคะเราว่างๆเรามาขูดเก็บเอาไม่ชีเด็กๆมาไม่ชีเด็กๆเนี่ยที่เนี่ยเขาจะต้องไม่เพ้อเจ้อว่าโอ้ยคุณยายทำอะไรก็ได้ถ้าเป็นคุณยายทำได้หมดอย่างนี้เรียกว่าเพ้อเจ้อเขาต้องรู้ว่าในความยากลำบากที่มันทำได้เนี่ยมันผ่านการแก้ปัญหามาแล้วทั้งสิ้นมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละมันมีอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหามันเป็นความสำเร็จไงนั่นถ้าเด็กรุ่นเนี้ยมองแต่ความสำเร็จมันก็ไม่เข้าใจว่าความสำเร็จมันมาจากการแก้ปัญหาพอมันมีปัญหาเข้ามันฆ่าตัวตายเลยไงเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วเราว่าเรามองมันอย่างไม่ใช่เป็นของฉันนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความไม่รู้ที่เอาของมาวางขวางนี่เพื่อหลบเป็นไปได้ค่ะความไม่รู้มันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะเวลาคนที่ใช้แรงงานเขาจะรู้แต่แรงงานกับตัวเขาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการวางถุงปุ๋ยที่มันมีผงของปูนแล้วไปถูกคนอื่นมันน่ากลัวเพราะเขาไม่เคยกลัวว่าตัวเขาเองที่ไม่ใส่จมูกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเซฟตี้ก่อนเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องจุดอ่อนของคนงานในบ้านเราต้องมีบริษัทหนึ่งสร้างบริษัทหนึ่งเก็บบริษัทหนึ่ง QC บริษัทหนึ่งจ่ายเงินเหนื่อยนะมันต้องสร้างวินัยเลยเนี่ยมองสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วตัวเองต้องเซฟตี้ด้วยคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีค่าตัวแพงเพราะว่าทำงานด้วยแล้วมันจบเลยอ่ะมันไม่ได้แค่เพียงใช้แรงงานแต่มันเป็นเหมือนกับคนที่ใช้ปัญญาในการทำของยากมันก็ไม่ต้องมีอีกหลายมันอาจจะแพงหน่อยคนกลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่บริหารจัดการทุกอย่างมาถึงเป้าหมายโดยที่เรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาไม่ทำงานไปแล้วทิ้งปัญหาคนแก้ปัญหาคือคนที่ต้องการงานที่ดีเพราะเขาก็ยอมไม่ได้หรอกที่เขาจะปล่อยให้การงานของเขามันไม่ได้สอนอะไรคนเลยมันเราไม่ได้ต้องการวัตถุแต่เราต้องการอะไรเราต้องการภาพรวมของการมีชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นเพราะการมีภาพรวมในสังคมชีวิตที่ดีขึ้นมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมีตั้งแต่คนเล็กๆในองค์กรของเราที่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มีความเข้าใจอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยของอีกสิ่งหนึ่งถ้าสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพื่อกว่าจะไปถึงไอ้สิ่งนี้จึงมีอ่ะมันต้องไม่ประมาทเป็นปัจจัยแรกทำงานด้วยความไม่ประมาทเป็นปัจจัยที่หนึ่งทุกคนจะต้องไม่ทิ้งสิ่งที่ตัวเองมักง่ายเอาไว้เป็นปัจจัยที่หนึ่งอันเนี้ยก็คือการมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีการดำริชอบเมื่อมีการดำริชอบอยู่ด้วยกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นที่จะทำของยากคือยากยังไงก็ต้องสร้างวัฒนธรรมให้เป็นอริยธรรมสร้างวัฒนธรรมให้เป็นอริยธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าการทำบ่อยๆซ้ำๆจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ของความศรัทธาที่มีปัญญาในการแก้ปัญหามีศรัทธาในการทำไม่ใช่แค่ของสวยแต่มันเป็นความงามที่มันเกิดขึ้นจากการตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเหมือนกับเมื่อคืนนี้ที่เราก็มา
ภาวนาด้วยกันตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันเกิดตั้งแต่การวางก้อนหินก้อนแรกเหมือนการวางใจของเราลงไปการจะใช้สีการจะใช้เส้นสีให้มันเห็นเป็นสามมิติอันนั้นมันต้องวางใจเราไปก่อนวางใจของเราจนกระทั่งเราแน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังเอามือไปวางหินเนี่ยมันคือการเอาใจของเรานั่นแหละวางหินเอาใจของเราเนี่ยแหละเคลื่อนไหวด้วยใจที่เป็นสมาธิคุณแม่เก็บหินอันนี้มาเพื่อที่จะโปรยอาจจะต้องหาแม่ชีเด็กๆไปเก็บมาอีกสักหน่อยนะลูกเนี่ยเนี่ยพอเวลามันนั่นแล้วเราก็โปรยเข้าไปในบริเวณเนี่ยค่ะเราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งมีเพื่อสิ่งหนึ่งอย่างไรสิ่งหนึ่งเป็นไปเพื่อสิ่งหนึ่งอย่างไรก็นี่ก็เป็นผลงานที่ก้าวไม่ทำได้เลยทำได้ทำอันนี้หัวใจอาจจะมีใครนั่นไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บให้คือจริงๆเราต้องมีสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งมันเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทการไม่ประมาทก็เป็นเทคนิคที่คนจะต้องใช้กับทุกเรื่องอันนี้เมื่อคืนนี้เขาคงทำกันแบบข้ามอ่ะมันไม่มีไฟวันนี้ถ้าเผื่อว่ามีเมฆอย่างนี้ทั้งวันก็จะทำได้โดยที่ไม่ต้องรีบมันร้อนมันมีเวลาอีก2วันนี่ใช้2วันนี้ให้ดีบางทีมันรีบมันจะหล่นความชำนาญก็เป็นเรื่องหนึ่งบางทีเราจะมีนกนะมีนกแล้วก็มีสัตว์บางชนิดที่เราอาจจะเห็นรอยเท้าของเขาซึ่งอันเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่ถ้าเป็นยิ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เราจะเห็นเขามากินเลยนะมาจุ๊บ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 เลยเดี๋ยวหาสีเขียวให้เขาอยู่ก่อนเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จแต่ว่ามันมีความเขียวอยู่เนี่ยมันมีการดีไซน์แต่เป็นการดีไซน์ซึ่งเราเองก็จะต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากความเข้าใจในการใช้ดินน้ำไฟลมแล้วก็ลักษณะของการทำงานซึ่งภาวนาไปด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธินี่คือการวาดแมนดาราลงไปบนพื้นดินเราจะขยายความชำนาญของเราออกไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องศรัทธาในสิ่งที่เราทำจากเรื่องเล็กๆ เราเคยทำแมนดาราเล็กๆจนเราพบว่าเราศรัทธาในการที่จะทำสิ่งนี้ได้อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเคยแก้หลายครั้งว่าตรงเนี้ยต้องไม่ตรงเพราะงั้นมันจะเป็นเลขห้าเกินไปตรงเนี้ยต้องวางต้องมีความเข้าใจไม่งั้นจะมองปุ๊บจะเห็นคำว่าตรำเป็นเลขห้าเราเคยแก้แล้วกับกลุ่มของสามเณรีเขาต้องแก้ตรงนี้เลยค่ะมันจะมีตัวที่ชัดเลยอันนี้อาจจะยังต้องนิดหน่อยนะยายว่ามันยังห้าไปปื๊ดมันจะโค้งมันจะเหมือนกับโค้งนิดนึงถ้าตรงนี้ตรงต้องแก้ตรงนี้มันจะค่อนข้างไม่เป็นเลขห้าอันนี้ยังดูได้เพราะสิ่งที่มันถูกกำหนดมาแล้วเราเคยเห็นว่าเวลาที่มันมองจากไกลๆเนี่ยเราจะมองเห็นตรัมหรือเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่คนจำได้คนจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าตรัมเพราะว่ามันเป็นภาษาทิเบตเฉพาะของคนที่เป็นภาษาเฉพาะนะคะเลข5เนี่ยมันเป็นสากลทุกมันเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างนึงเราก็จะมีความสัญญาความจำได้หมายรู้ในสิ่งนั้นนะเข้ามาก่อนคือความจำได้ไหมรู้มันจะเป็นสัญญาเข้ามาก่อนนี่เราต้องแก้อีตรงนี้วิธีการแก้ก็คือต้องพยายามทำให้มันไม่เหมือนเลข5เพราะมันไม่ใช่เลข5ถ้าเราทำตรงนี้อย่างเข้าใจเพราะว่าคำว่าตรัมมันไม่ใช่เลข5แต่มันคือการคล้องคนจะไม่ดูตรงนี้แต่คนจะดูตรงนี้จะไม่เข้าใจมันเหมือนเลข5อยู่ระหว่าง
งั้นอันเนี้ยอาจจะต้องผิวหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่อันเนี้ยเคยเห็นตอนที่สามเณรีเนปาลเนี่ยรู้สึกได้ว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำอันนี้เราก็เลยอาศัยดูว่าเอ๊ะทำไมเราก็พอใจแล้วมันก็สวยแล้วเราพอใจอยู่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นการแก้ของเขานะแม้แต่เล็กน้อยมันทำให้คุณแม่จดจำบางอย่างได้ว่าการเรียนรู้กับการแก้ไขถ้าถามว่าการเรียนรู้กับการแก้ไขคืออะไรก็คือความสักเซสเราแก้ได้ค่ะเรายังสามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำครั้งแรกมันไม่ได้ถูกหรอกนี่เป็นการสอนให้เห็นว่าการทำครั้งแรกมันไม่ได้ถูกแต่เพราะการแก้ไขมันจึงทำให้เรามีครั้งต่อไปที่แม่นยำและถูกต้องฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าแดดจะร้อนเพราะเราอยู่ใต้พระอาทิตย์ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกเพราะเราอยู่ใต้เมฆแต่เราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่กับพระอาทิตย์และอยู่กับฝนอย่างคนที่มีใจที่ร่มร่มเหมือนเมื่อวานนี้ถ้าเรากลัวฝนเราจะหยุดแล้วเราจะไม่เห็นสิ่งที่พระอริยธาราโปรยลงมาให้เราว่าฉันพรมให้เธอดูเลยตกแบบไม่เปียกอ่ะเธอกลัวเธอก็ใส่หมวกแต่ถ้าเธอไม่กลัวเธอก็จะรู้ว่าพอถึงเวลาที่เธอจะเห็นว่ามันหยุดในขณะจังหวะเดียวกับสิ่งที่คนอื่นอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนแล้วบอกโอ้คนลูกอย่างคนรุ่นใหม่อย่างเจ้าหนังอ่ะหนังมาบอกคุณชายหนูคนลุกแล้วพอหนังขึ้นไปข้างบนหนุนเขาก็โทรศัพท์มายายก็ฟังเขาขอร้องให้คุณยายคุยหน่อยได้ยินหนุนบอกว่าหนังเธอสนิทกับท่านแม่ชีเลยเหรอผมบอกคุณยายสนิททุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่คุณแม่เห็นเหมือนน้ำตกลงมาสองสามหยดนะค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พวกเรามีโอกาสแล้วล่ะลูกคำว่าโอกาสคืออะไรลูกโอกาสก็คือการได้ใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาแมนเดลาจะสอนให้เราแล้วนี่เป็นแมนเดลา3มิติด้วยนะเร็วไม่ได้เลยคือต้องยืนดูต้องยืนดูลุกออกไปไกลยืนดูบินโดนดูทุกอย่างเพื่อให้เห็นวันหนึ่งเราอาจจะมีทางก้าใหญ่ที่คลี่ลงมาจากองค์อริยธาราซึ่งใหญ่มากแล้วตกลงมาวันนั้นเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นได้ที่นี่เราเคยต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไปที่ทิเบตอันนั้นก็ทำมาเป็นโอ้เป็นร้อยปีแต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำที่ตรงนี้เป็นปีแรกโดยการใช้เทคนิคการเย็บนี่คือเทคนิคการโรยนะคะอันนี้คือเทคนิคการโรยแมนดาราแล้วก็ต้องสลายด้วยเทคนิคการเย็บสถูปะเป็นเทคนิคการเย็บเป็นธงมนต์เป็นเทคนิคการปิ้นต่อไปในอนาคตสมมติว่าอีก3ปีถ้าพระอริยธาราขึ้นไปเลยเราอาจจะมีสถูปะอยู่ตรงนี้แล้วมีแมนดาราอยู่ตรงนี้แล้วเราอาจจะมีทังก้านึกถึงภาพไปเลยค่ะถ้าใครเคยรู้จักทังก้าทังก้าก็คือคล้ายๆภาพพระบทที่จะสะพายเวลาไปป่าไปในทะเลทรายไปในที่ที่เราอาจจะเดินทางไกลๆเราเอาพระพุทธรูปแบกไปไม่ได้หนักเราก็เอาภาพทางก้านเนี่ยค่ะปิ้นแล้วก็สะพายก็มีคนเห็นองค์ทไรลามะสะพายทางก้าแล้วก็คิดว่าพระองค์ท่านสะพายปืนในวันที่ต้องออกจากวังที่ทิเบตก็มีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วล่ะความจริงก็คือการนำสิ่งที่เราบูชาเข้าไปไว้ในใจจะเทคนิคดังแมนดาราที่โรยทรายสามมิติโอ้มองไกลโอเคเลยนะเพียงแต่ตรง5นั้นนิดหน่อยเองเดี๋ยวคุณยายช่วยดูคือใช่ๆมันมืดแต่มันอีกนิดเดียวมันเหมือนเราโค้งเส้นนั้นนะลูกออกมาแหลมแข่งเซลฟี่ของย่าน้ำพุเจ้าค่ะแข่งเซลฟี่แน่นอนค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความก้าวหน้า
ของการทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพี่ติ๋งต้องเห็นว่าเขาไม่กลัวไงนี่ไงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวเนี่ยพอคนที่มันกล้าทำแล้วยิ่งมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วมันกล้าใช้สัมมาทิฏฐิเนี่ยปฏิบัติแบบมีสัมมามรรคสัมมาทิฏฐิใช่ไหมมีความคิดเห็นว่าจะทำให้สำเร็จไม่ใช่ด้วยความโลภนะด้วยฉันทะสัมมาสังกัปปะการดำริชอบที่จะทำที่ถอดถอนความเพลินในกามคุณอะรูปเสียงกลิ่นรสอะทำด้วยจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยสัมมามรรคอะมันเป็นอย่างนี้มันไม่ทำว่าเสร็จแล้วมันจะสวยราคาเท่าไหร่ใครจะมาเซลฟี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณสุจริตไหมคุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยความสุจริตไหมคุณทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไหมคุณทำสิ่งนี้ด้วยการลดตัวตนไหมคุณทำสิ่งนี้อย่างคุณไม่ต้องขอความเห็นใจกับใครได้หรือเปล่าคุณทำสิ่งนี้อย่างไม่ต้องอวดอัตตาไม่สำคัญตัวผิดได้ไหมคุณทำสิ่งนี้เพื่อละลายตัวตนของคุณได้ไหมและถ้าคุณทำสิ่งนี้แล้วคุณเป็นอิสระจากทุกข์ด้วยตัวตนคุณก็ไม่มีใช่ไหมคุณต้องขอบคุณสิ่งนี้ไหมแล้วทำไมคุณจะไม่กล้าล่ะนี่ไงพี่ติ๋งยังมองว่าโอ้นี่เป็นจุดเซลฟี่ไม่ได้ผิดนะพี่ติ๋งไม่ได้ผิดเพราะใครๆก็ต้องการอัตตาของตัวเองที่จะต้องไปอยู่กับอะไรที่สวยงามแล้วฉันได้ไปข้างหนึ่งฉันได้ไปเราดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่ไหนก็เหมือนกันล่ะพี่ติงถ้ามันเห็นใจของเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันทุกที่งามหมดทุกที่งดงามหมดแม้กระทั่งในที่ที่แบบมันแร้นแค้นมันอดอยากแล้วหิวโหยมันจะไม่เอาผลประโยชน์จากคนที่กำลังอดอยากแล้วหิวโหยเราจะไม่แสวงหาผลประโยชน์แต่เราจะกลายเป็นคนที่ไปทำประโยชน์แล้วขอบคุณเขาขอบคุณนะที่มีคนที่ถวายแผ่นดินตรงนี้ที่ทำให้คุณแม่ได้แสดงธรรมอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เหลือของคุณแม่ด้วยสัมมาทิฏฐินี่คือเส้นสายที่เราได้ทิ้งเอาไว้ว่ามรรคขาแห่งการตื่นคือหนทางสายเดียวเส้นเดียวสายเดียวและสายเอกที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ถ้าเรามองไปเราจะเห็นว่าฝนตกไกลวันนี้ค่ะฟ้าฝนจะเป็นประมาณนี้แหละและนี่แหละค่ะคือประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานกับพระอริยธาราท่านคือน้ำหนุนมันบอกหนูคนลูกบอกหนุนมันมีอะไรอีกเยอะเอ้ยหนังมีอะไรอีกเยอะลูกถ้าจิตเราดีแล้วเขาเก่งนะเขาปลอบพี่เขาอะแล้วได้ยินเสียงเธอสนิทกับท่านเหรอคุณยายตอบเองบอกสนิทหนุนก็สนิทเดี๋ยวนี้เรียกหนุนเรียกหนังยายเรียกสับกันไปเดี๋ยวเขาจะมากับแม่เปิ้ลก็มองดูใช่ไหมภูเขาค่อยๆขึ้นนะเห็นไหมคะเนี่ยถ้าตอนนี้ถ้าหนุ่มรอยเตอร์มาก็ต้องบินโดนเก็บละ before วันนี้ให้เขาบินเก็บเลยค่อยๆเห็นไปค่อยๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าตั้งไทม์แลปก็จะเห็นค่อยๆรวมทั้งนู้นด้วยนะคะการยกธงตั้งได้ทีนี้สื่อก็ต้องทำความเข้าใจคุณแม่เนี่ยมองว่าหนูจ๋ามองเขาเลยว่ารถที่เขาเอาของลงแล้วเอารถจอดล่างหมดหนูไปบอกเลยค่ะจะไม่มีรถอยู่ตรงนั้นเลยค่ะทุกคนเอาของลงได้หรอกแล้วรถจอดข้างล่างหมดเหมือนแม่มองเลยนะคะมองค่ะท่านก็เห็นท่านก็มองค่ะท่านก็มองไปที่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะทำให้คนได้มาหายใจลึกๆมองด้วยสัมมาทิฏฐิมันไม่ใช่ของเราถ้ามองตรงนี้ต้องมองอย่างสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ที่ที่เราจะแสดงตัวตนแต่เป็นสถานที่ที่จะทำลายตัวตนค่ะอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเดินตามมาเราจะจบตรงนี้นะคะจะได้เห็นเขากำลังทำแมนดาราฝนตกไกลๆน้ำพรมมาและในที่สุดความงอกงามเป็นหน้าที่ของต้นไม้ใบหญ้าส่วนเราเนี่ยลดน้ำใจของเราความงอกงามในใจของเรามีอยู่ตลอดเท่าที่เราจะยังมีลมหายใจแห่งสติ
สติเป็นเหมือนน้ำมนต์ที่ชโลมใจของเราให้เห็นถึงความมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทถ้ามีสติแล้วไม่ประมาทคุณแม่มั่นใจเลยคุณพ้นทุกข์แน่ไม่ประมาทคือปัญญานะมีสติแล้วไม่ประมาทอย่าคิดอะไรละโมบอย่าคิดอะไรที่มันขี้เกียจและจงขยันทำทุกอย่างที่ว่ายากเนี่ยค่ะดูต้นปาล์มเขาใส่เพื่อทำให้การเดินเข้ามาเนี่ยมันร่มอันนี้ค่ะเขาวางแผนว่าถ้าคนมาในวันที่ร้อนเดี๋ยวพอปาล์มคลี่ออกไปก็ล่มแล้วค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราเห็นชัดเจนว่าในวันแรกที่เราเดินมามันร้อนแน่นอนแต่ถ้าเราขยันมีสัมมามรรคนะคะสมาธิเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาคืออย่าไปคิดว่าสมาธิต้องไปนั่งหลับตาในรูปแบบแต่ให้เห็นว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันจะควรกับการงานคิดมันจะคมเมื่อวานเนี่ยที่โทรศัพท์ประชุมน่ะถ้าพี่ติ๋งไม่กังวลนะแล้วอยู่กับลมหายใจแห่งสติแล้วมีสัมมาสมาธิน่ะพี่จะคมแล้วเขาจะเห็นพี่แลกเปลี่ยนและตัดสินใจที่เขาจะฟังเรามากเพราะว่ามันมั่นคงมันเสถียรน่ะไอ้คำว่าสมาธิคือจิตมันคิดมันก็คมพูดมันก็ให้โอกาสเพราะการพูดคือการฟังอย่างให้โอกาสมันไม่ได้พูดเพื่อชี้แจงที่จะทำร้ายใครแต่มันให้โอกาสเพราะฉะนั้นคิดพูดและทำแอคชั่นของเราเนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นที่มันมีพลังคุณแม่หันไปเห็นนกตัวเล็กอ่ะยอดไม้ฮันนี่เบิร์ดนี่ฮันนี่เบิร์ดนี่ดูซิมันเข้ามาใกล้เราดูมาฟังธรรมนี่พอคุณยายพูดถึงเรื่องสมาธิมันหยุดแล้วมันบินดูสิโอ้โหที่นี่นะต้องมีกล้องให้เด็กมันเห็นอย่างเงี้ยว่าอยู่ที่ตรงไหนปฏิบัติธรรมได้หมดน่าดูนกเมื่อกี้น่ะมาละอะหัวเหลืองเห็นไหมน่ะดูสิดูนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวเขาบินแล้วเราก็จะเห็นสีเขาทุกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งมันเกิดความไว้วางใจนี่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันบริหารเนาะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันสุจริตมันไว้วางใจนะเนี่ยเห็นไหมน่ะน่ะนี่ก็ทำไปภูเขาทางนู้นก็ฝนก็ตกไปทางด้านนี้ก็เนี่ยร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวเหอะแป๊บเดียวพี่ติงขามีใครถามอะไรปะมีค่ะเขามีคนถามว่าคุณแม่เจ้าขาตรำแปลว่าอะไรเจ้าขาอ๋อตรำเป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์คุณแม่ควรจะหันอย่างนี้เพื่อให้เห็นพระพักท่านนะหรือไปทางตรำเอาไปทางตรำคือตรำเนี่ยย่อมาคือไม่ใช่ย่อคือภาษาทิเบตนะนะคะเมื่อเขาเอ่ยพระนามของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์คือองค์เนี้ยเนี่ยกรีนทาราองค์เนี้ยและคำสวดที่เป็นคำบูชาท่านเนี่ยคือใช้คำว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสาพอพูดสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหามันก็คือตรำ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 เนี่ยค่ะคือเขาเรียกว่าขณะจิตเดียวทีนี้คุณแม่ก็อยากให้พวกเราลองดูตรำเนี่ยค่ะที่เส้นสายเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาษาทิเบตโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่าขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งรวมทั้งแม่ของเราด้วยนะแม่เราเนี่ยก็มีหัวใจโพธิสัตว์นะที่ไม่ได้ทำร้ายเราตั้งแต่อยู่ในท้องนะอันเนี้ยเมื่อไรที่เรานึกถึงโอมตาเรเนี่ยเราจะนึกถึงแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์แสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เนี่ยก็จะขจัดความกลัวไม่กลัวความยากไม่กลัวปัญหาไม่กลัวโลกกระทำแปดเอางี้ดีกว่าจะสรรเสริญนินทาท่านก็เข้าใจมืดสว่างท่านก็เข้าใจมืดก็ไม่หลับตาอยู่กับความมืดสว่างก็ไม่ประมาทอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไรที่ใช้คำว่าโอมตาเรพ
ระองค์จะเป็นเหมือนแสงเหนือที่พาเราไปถึงเป้าหมายหรือเป็นดวงดาวที่เวลาเรือแตกไปในทะเลเนี่ยเรือแตกถ้าเรายังว่ายน้ำอยู่เราจะเห็นแสงของดวงดาวพาเราขึ้นถึงฝั่งและพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงสตรีเนี่ยมีสติและบรรลุขนาดที่เรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้แต่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอตรัสรู้ในเพศแม่เลยเพื่อยกย่องแม่ของจักรวาลเพราะแม่เนี่ยคือเพศแม่ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งเห็นไหมอมตะเรตูตะเรคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดฟังได้คอยได้เข้าใจได้อมตะเรตูตะเรตูเรเนี่ยเป็นเหมือนกับยากยังไงก็ไม่หวั่นไหวอ่ะด้วยสัมมาสมาธิเนี่ยยากยังไงก็ไม่รู้สึกขี้ขลาดเพราะไม่กลัวแล้วให้อภัยพร้อมทำสิ่งที่ยากให้ง่ายจึงพร้อมที่จะฉุดช่วยตรงนี้แหละค่ะเราสร้างเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่บนพระพักของท่าน5พระองค์ขณะเนี้ยที่โรงหล่อก็กำลังรออยู่พวกเรามีทุกเทคนิคเลยนะเรามีเพ้นเรามีโรยใช่ไหมคะโรยแมนดาร่าเพ้นแมนดาร่าปักเย็บสกรีนอะไรอีกอะรออยู่นั่นไงพี่ดูสิเราทำอะไรอีกเนี่ยภาวนาอมเตเรตุเตเรตุเรโซทุกวันเพื่อให้ใจของเรามันหนักแน่นโอ้จอยนี่ต้องดูเนี่ยภูเขามันกำลังเปลี่ยนไปเพราะว่าฝนมันโปรยเนี่ยค่ะแล้วมันก็เริ่มมีความชื้นเนี่ยที่เนี่ยมันจะสวยมากในฤดูฝนกับฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยนะเราปลูกต้นไม้ไปก่อนมันจะร้อนก็จริงนะแต่ดูสิคะวันหนึ่งเนี่ยที่คุณแม่มาที่เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เห็นมันมีหมอกเข้ามาถึงเลยนะเอ๊ะวันนั้นเป็นวันที่เราทำอะไรเกี่ยวกับท่านนะแล้วฝนมันตกหมอกมันเข้ามาเนี่ยหุบเขาเนี่ยผ่านองค์ท่านอ้อมมาอย่างเงี้ยพี่ติ๋งถ้าโดยธรรมชาติก็ต้องบอกว่าเราถูกโอบกอดแล้วล่ะก็หลายคนขับรถเข้ามาตรงแก่งกระจานก็ถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาทำอะไรกันเดี๋ยวขอมาเฉง้อดูตรงนี้หน่อยเขาปลูกต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวบอกพี่ปูว่าพี่ปูออร์แกนิกแลนด์ที่ให้ปามา150ต้นคุณแม่รับหมดแต่ว่าตอนเนี้ยพอรับมาก่อนตอนนี้สัก70ต้นขอสลับวันไปปลูกบาวบาบ 40,000 พรรษาของคุณแม่บาวบาบสัก4ต้นก่อนต้นใหญ่ๆเป็นสัญลักษณ์นะจ๊ะแล้วจากนั้นก็จะปลูกต่อเนี่ยค่ะนี่ยังไม่เสร็จเพราะจะต้องขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะระหว่างอีกเนี่ยแล้วก็มองไปโอ้โหสวยงามไหมพี่ติ๋งคุณแม่ตรวจงานไปด้วยพี่ติ๋งอ่านไปนะจ๊ะนั่นค่ะนั่นค่ะคือทางขึ้นของรถอีกทางหนึ่งที่เป็นชาวบ้านเดินแล้วก็เอาปาล์มของพี่ปูเนี่ยคุมเลยให้ล่มเดี๋ยวพอเขาแน่ใจว่าฝนมันฉ่ำแล้วเราแกะมันก็จะสวยวันงานจะแกะได้หรือไม่เราก็ไม่ประมาทแต่แจ้งไปแจ้งทราบพี่ปูค่ะว่าคุณแม่รับบทต้องขอบพระคุณที่มอบให้ต้นโพด้วยต้นโพว่าจะปลูกวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เราก็จะปลูกต้นไทรต้นโพต้นไกรต้นกลางก็เรามีเป้าของเราไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยคือเราเริ่มจากเนี่ยวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาเราเริ่มบวชแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงตลอดเดือนนี้เลยถือเป็นการปฏิบัติบูชาโอ้โหพี่ดูเห็นไหมฝนตกเมฆมาแล้วเราน่าจะมีกล้องที่ทำงานแล้วเก็บอันนี้ช่วยบอกพี่สมคิดกับพี่หนุ่มรอยเตอร์ว่าเวลามาแล้วต้องรู้คุณแม่มองไปรอบๆแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานก่อนที่จะจบขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยขอให้ทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาลูกใครที่เป็นคนชอบทิ้งกินอะไรทิ้งขว้างให้ทิ้งความเห็นแก่ตัวออกไปซะเราจะได้องค์กรเรามีคนกินข้าวเนี่ย100คนทุกวันพี่ติ๋งวันนี้ทองก้อนไม่อยู่เราจะทำอะไรดีดูมาดามติ๋งฉันสิเดี๋ยวพี่เบิร์ดกับน้องแคมาปรึกษาด้วยกันค่ะวันนี้หนังเขาบอกว่าเขาอยากทำอาหารเกาหลีโอ้
แต่จริงๆหนังมันชอบกินปลาสับมากวันนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้หยิบปลาขึ้นมาพอพูดเสร็จจบรายการปุ๊บไอ้เจ้าเนี้ยแหละอีปลาปากแดงเนี่ยแหละมาเลยเอาปลามาให้อีกเท่าไหร่ขวดก็ไม่รู้สะใจบอกว่าฉันอยากทำปลาสับเดี๋ยวทองก้อนมาทำปลาสับนะลูกวันนี้ทำงานนะเดินทางมาปลอดภัยลูกจะเอาปั๊มน้ำมาใช่ไหมเห็นแม่มุ้ยหมูปล่อยเขาบอกว่าจะออก10โมงหมูปล่อยเนี่ยมันน่ารักขนาดสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นเย็นค่ะเพราะว่าวันนี้หมูปล่อยไปโรงเรียนก็เรียนเสร็จกลับมาเลยแม่ผู้ปกครองหมูปล่อยหลานป้าอ้าวน่าแสดงว่าถึงข้ามมาสิดึกเลยที่แรกจะมาวันศุกร์ไงครับจันทองก้อนไม่รอออกวันนี้เลยทองก้อนมันห่วงแม่ทองก้อนห่วงแม่ก็ไม่ต้องห่วงลูกก็เอาขับรถปลอดภัยแม่เราห่วงพวกเธอมากกว่าขับรถมาดีๆก็เอาอย่างนี้ลูกก็เข้าใจว่าถ้าเรามองเป้ากันชัดว่าใจเราต้องเบิกบานทำงานด้วยสัมมาสมาธิจิตรู้ตื่นและเบิกบานแน่ใจเหอะว่าสัมมาวิมุตติมีแน่นอนสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นตามศักยภาพของเราตอนนี้เหมือนพี่จิ๋งก็เข้มแข็งขึ้นหนังก็เข้มแข็งขึ้นเดี๋ยววันนี้คุณแม่ต้องไปกอดแต้วหน่อยค่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปช่วยคุณแม่ก็เหนื่อยมากสามีที่นอนแต่ว่ารู้สึกมีเวลาที่จะอยู่กันต่อไปใน1สัปดาห์นั้นด้วยการภาวนาเขาก็ทำบุญมากนะปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญปฏิบัติเขาทำทุกอย่างแล้วเราหลุดแต้วเอ้ยความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตลูกเดี๋ยววันนี้คุณยายไปนะไปกอดหัวใจเอาไว้ก็แบบวันนี้ต้องมีราชรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีลมหายใจของคนที่เรารักอยู่ในตัวเราอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตคือเราคือคนที่มีชีวิตพ่อไปในพลังงานใหม่ที่ดีลูกทำพลังงานในปัจจุบันในโลกอย่างมีลมหายใจของพ่ออยู่กับกุศลของเรากุศลและเจตนาของลูกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตหนังเขาทำให้คุณแม่เห็นว่าคนรุ่นหนูเนี่ยเติบโตได้หนังเขาคุยกับแต้ววันที่จะมาทุกคนก็ขอแสดงความเห็นใจเนาะโตนะลูกโตเลยฝากกอดคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณยายไปกอดให้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันและแน่นอนเลยที่นี่คือบ้านของเราลูกมาปฏิบัติต่อมาตั้งใจเดี๋ยววันที่4เราจะบวชตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะในเวลาอย่างเงี้ยถ้าแดดเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหปงผมแล้วค่ะตอนนี้เริ่มแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอ9โมงวันที่4ก็ยกวันนี้พระพุทธชยันตีองค์ดำมาถึงด้วยวันนี้จะเยอะเลยวันนี้เริ่มทยอยเอ๊ะพระพุทธชยันตีองค์ดำจะมาถึงมาถึงบ่ายบอกบ่ายใช่ไหมบ่ายค่ะบ่ายบ่ายกว่าจะมาถึงก็บ่ายบ่ายค่ะเมื่อคืนที่พี่สมชายได้ยินแอบได้ยินเพราะว่าตอนนี้คุณวิวัฒน์อัศวินอีกคนหนึ่งไปอัญเชิญละคนนี้ทำเรื่องโพธิญาณเรามีการเคลื่อนอย่างเงี้ยเราเห็นคุณเนี่ยดูสิมีอัศวินวิวัฒน์ทำเรื่องสถูปะเนี่ยแกนเขาเนี่ย21เนี่ยเขาคิด21เสาที่เราทำอยู่เนี่ยคุณวิวัฒน์เป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะที่อัญเชิญพระพักเขาก็เป็นเจ้าภาพเหล็กคือความผูกพันเราต้องไม่กลัวอะไรเลยอะค่ะถ้าเราทำงานแล้วมีท่านเราจะไม่กลัวอะไรเลยวันนี้ไปไหนล่ะอันเนี้ยไปไหนล่ะจ๊ะแต่เนี้ยดีนะทางขึ้นตรงเนี้ยดีวันนี้เสียดินมาเดี๋ยวให้สมชายออร์แกไนซ์ตรงนี้เดี๋ยวชมเขาจะเอาก้อนหินเข้าแล้วค่ะเรามีก้อนหินอยู่ทำเป็นที่ดูอย่างเงี้ยค่ะมันจะไหลน้ำลินงดงามมากคุณแม่จะขอจบเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะรีบตอนนี้กี่โมง
อีก10นาที8โมงเจ้าค่ะอ่าไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมีคำถามหนึ่งเจ้าค่ะถามว่าจะให้เด็กเนี่ยจะสอนจะพูดจะสอนเด็กวัยรุ่นให้คิดทำในสิ่งที่ดีได้อย่างไรเจ้าคะต้องทำให้เขาดูนะเราก็ไม่ได้สอนลูกหลานเราเยอะเนาะพูดอ่ะไม่ได้สอนโดยพูดก็ทำอ่ะยายก็ทำสิ่งที่เราทำให้เขาดูมีความสุขให้เขาเห็นน่ะเขาก็จะศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะทีนี้ก็เลี้ยงเด็กเยอะนะเด็กทั้งหลานๆที่เติบโตมาจนเดี๋ยวนี้มันบวชแล้วอ่ะเด็กที่อุ้มมันมาตั้งแต่มันยังขี้แตกขี้แตนรถเราอยู่ไปบวชแล้วมหายานมันยังวิ่งถกจีวรเพราะเธอเป็นพระแล้วเธอเป็นพระแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เขาดูเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็รู้มันไม่ง่ายแต่ทำได้ทำให้เขาดูมีความสุขให้เขาเห็นตอนที่เราสอนเด็กเราจะไม่ใช่เอาเด็กมานั่งอยู่กับเราเราพาเขาออกไปในโลกเราพาเขาออกไปในโลกไปนี้เลยค่ะเขาจะต้องเห็นโลกอย่างที่ยุคเขาเห็นค่ะอย่าเก็บเขาไว้ที่บ้านอย่าเก็บเขาไว้ในวิธีการคิดอันคับแคบของเราให้เขาเห็นโลกให้เขารู้จักโลกในใจของเขาเขามีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเป็นเกอร์ธรรมะสี่เกอร์อยู่ในใจมองออกไปเขาจะไม่เข้าไปครอบครองนะเด็กรุ่นนี้นะเขาจะไม่ไปหวานซื้อที่เอาไว้ว่านี่คือที่ไม่นะอ่ะเอาปูนสิเอาปูนปั้นอ่ะอ่ะเอาฟังอ่ะปูนปั้นเนี่ยแม่เขาพูดว่าปูนอะไรเขาพูดเยอะเลยปูนว่าพูดว่าปูนแม่จะทำบุญนะเนี่ยวันเกิดปูนจะมาทำบุญกับคุณยายเลยเมื่อกี้คอนเฟิร์มแล้วว่ามาเห็นไหมวันเกิดบอกว่าแม่คือทำบุญอะไรก็จะแชร์ไปให้เขาว่าแม่จะทำบุญนะลูกคือกลัวเขาบอกว่ามรดกหนูจะได้น้อยไปหน่อยนะเขาพูดกันเรื่องมรดกนะบ้านเนี้ยปูนก็บอกว่าอนุโมทนาครับคุณแม่แล้วคุณแม่จะทำอะไรแม่สบายใจแม่ทำไปเลยครับของแม่ทำแล้วสบายใจปูนไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรจากคุณแม่อยากให้คุณแม่สบายใจทำอะไรทำเลยครับปูนอนุโมทนาด้วยนี่ไงเด็กรุ่นใหม่นี่ไงแค่เขาเห็นแม่ล่มเป็นห่วงแม่มาดูยายหน่อยยายเป็นลัทธิกรอบหรือเปล่า ไม่เป็นเ จ้าลัทธิไม่ควรค่าที่จะไปเป็นอย่าไปทำอะไรทุจริตแต่ความเย็นมันมาจากการพัฒนาด้วยปัญญาของพี่ติ๋งเองของแม่ติ๋งปูนเขาเห็นแล้วนี่แม่ก็คงเกรงใจนะแม่บางคนจะมีสมบัติไว้ให้ลูกมีอยู่เท่าเนี้ยเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวลูกก็ทะเลาะกันอันนี้ไม่เลยเขาบอกเลยมันเป็นความสุขของแม่ไม่ต้องห่วงว่าจะเก็บอะไรไว้ให้นี่ไงคะเราจะทำเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อเด็กเขาต้องเห็นว่าเราทำอย่างนี้กับบุพการีของเราฉะนั้นการสอนที่ดีที่สุดคือทำให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้สัมผัสนี่คือการสอนเด็กรุ่นใหม่พาเขาออกไปดูโลกโดยให้เขาเห็นโลกภายในใจมีสัมมาทิฏฐิไม่เฉยไม่เปิ่นไม่ต้องแยกตัวเองออกจากโลกยืนอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเดินอยู่บนโลกอย่างพ้นโลกเลยค่ะโลกกระทำเป็นเรื่องเดียวกันมีโลกกระทำ8ก็ต้องมีมรรค8เดินอยู่บนมรรค8ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยคือปัญญาและศีลละสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยค่ะมรรคมีองค์8เมิร์จกันเป็นมรรคสมังคีเมื่อไหร่สัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นอย่างถูกต้อง Here and Now ที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเวลาอันประเสริฐของคุณค่ะคำว่าประเสริฐคืออย่างนี้ค่ะมีมรรคภาวนามีมรรคสมังคีเกิดดับฉับพลันแล้วลุกขึ้นมาล่าเริงสดใสมองความสักเซสในชีวิตจากการแก้ปัญหาได้และให้คนอื่นเป็นเย็นในขณะที่แก้ปัญหาสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นปัจเจกเราเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นคือการให้อย่างไม่ผักตกเหวช่วยประคับประคองจิตใจให้แข็งแรงเรานอนตายตาหลับ
ลูกเขาจะแข็งแรงด้วยจิตของเขาเองนี่เป็นทั้งหมดของวันนี้ที่พูดเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรเล่าเราสองคนนะคะสาวไฮโซทั้งคู่แหละค่ะใครๆก็ว่าอย่างนั้นคุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเหล่านี้เลยนะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียบง่ายถ่อมตัวคือยุคสมัยของพวกเรานะคะคนที่ไม่ใช่อายุน้อยก็ต้องอยู่กับคนอายุน้อยอย่างไม่ไปผลักดันหรือปฏิเสธการเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะพี่ติงวันนี้ทำสบายเพราะว่าเนี่ยเมฆเนี่ยเป็นใจมากใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่เจ้าคะเดี๋ยวไปกรุงเทพยังไงเจ้าคะ